รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะเฮิรต สถานีวิทยุ PP, Radio, พีพีเรดิโออำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้รายการธรรมวรีก็ยังคงดําเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดปูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเจอกันท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมของอ ฝนที่โปรยปลายไ,ไม่ทราบว่าที่อื่นตอนนี้เนี่ยฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะคะก็คงจะตกกันทั่วฟ้าดีก็คือช่วงนี้เนี่ยใกล้ออกพรรษาแล้วนะคะก็ฝนก็มกจะจะส่งท้ายกันทุกปีวันออกพรรษาทุกปีเนี่ยจำได้ว่า <c oughs> มีอยู่ปีหนึ่งที่กรุงเทพนะ <c oughs> ตอนนั้นตัวเองน่าจะอยู่สักประมาณปสมปสได้นะสักเก้าขวบสิบขวบได้ตอนนั้น ฝนตกหนักมากเลยนะฝนตกหนักมากแล้วก็ระบบการจัดการน้ําที่เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยระบบการจัดการน้ําที่กรุงเทพเนี่ยก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะพี่กวางนะคะก็คือยังไม่โอเคเท่าไหร่ทีนี้ก็ปรากฏว่าแม่เนี่ยก็เตรียมตัวจะไปใส่บาตรละคือจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับแม่เนี่ยคือก็ไม่ได้ใส่บาตรตลอดนะแม่ค้า แม่ค้าก็จะทําบุญกระถิ่นผ้าป่าไปแตใส่บาตรเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ประจำนะคะไม่ได้ใส่ประจําสวัสดีค่ะพี่ต้อมชุ่มฉ่าค่ะนะคะนะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าไปใส่บาตรจาได้ตอนนั้นนะแก่แดดนะคะทำมวรีเนี่ยตอนนั้นสักเก้าขวบสิบขวบได้มั้งไปใส่บาตรไปทําบุญที่วัดเนี่ยน้ําท่วมฝนตกแบบป ช่วงช่วงออกพรรษาเนี่ยตัวเองสังเกตทุกปีเลยฝนจะตกหนักตอนนั้นหนักมากจนน้ําท่วมลานลานวัดอ่ะมีตักบารเทโวเนี่ยเราเราจาได้ว่าเราตักบาทเทโวท่ามกลางน้ําท่วมน้ําท่วมพระท่านก็เดินบินทบาตทั้งน้ท่วมนั่นแหละที่ลานลานวัดโยมก็ก็ถอดรองเท้าใส่บาตรกันในน้ําท่วมๆนั่นน่ะครึ่งน่องกว่าเกิดหัวเข่าแล้วเกิดหัวเข่านะคะน้ำท่วมคราามมมนนมมึ่งน่องกว่า <c oughs> ปีนั้นไม่รู้ว่าปีไหนแต่ทรมวารีสมัยก่อนไปใส่บาตรมีเรื่องจะเล่าให้ฟังดินทาตัวเองนิดนึงคือเป็นคนที่มีกิเลสเรื่องของการแต่งตัวตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ไปไปใส่บาตรไปทําบุญเนี่ยแต่งหน้าด้วยนะคะแม่แต่งให้คือใสมัยก่อนเองก็ไม่ได้แต่งเองหรอกแม่ก็จับแต่งนะแต่งหน้าให้ปัดแก้ม าทาลิปสติกด้วยนะเด็กอะ่กอะเก้าขวบสิบขวบอ่ะเด่๋ว่าเด็กสมัยนี้ว่าเขาไม่ได้เลยเพราะว่านึกถึงตัวเองแล้วก็ก็เหมือนกันแต่งหน้านะคะพี่ตอมแต่งเลยว่ <laughs> ะธรรมลีแต่งหน้านะแม่แต่งให้ทาตายเขี้ยวเหมือนนกแก้วอะ่ะนกแก้วตายเขียวเยวปากชมพูแก้มแดงๆ <laughs> แล้วก็อุ้มขันใส่บาทของแม่เนี่ยของเราเนี่ยจะมีหน้าที่อุ้มถาดถาดถาดผลไม้ ถาดเขาเรียกข้าต้มมัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนอุ้มถาดอันนี้หรือเดินอุ้มขันแม่จะให้อุ้มขันไปคือมันจะมีความรู้สึกว่าการใส่บาตรเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากสวัสดีค่ะคุณตุ้ยการใส่บาตรเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมันมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราอ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอ่ะนะอ๋อพี่ต้อมบอกมาแต่งหน้าตอนทํางานหนูแต่งตั้งแต่เก้าขวบ แม่แต่งหน้าให้มไปทําบุญอนะ่ะโอ้ยแล้วเด็กๆเ,เนี่ยพอพอทาลิบสติกเข้าไปเนี่ยปัญหาก็คือกลัวลิบหลุดจะกินอะไรทีเนี่ยโอ้ยกินยากมากเลยเพราะว่ากลัวลิปจะหลุดนี่คือเด็กๆนะก็จําได้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับการใส่บาตรออกพรรษาตอนนี้ใกล้แล้วนะคะ,ะท่านะะติทรรในการตักบาตรเทโวโลหณนะซึ่งเป็นประเพณีที่ จำลองสถานการณ์ในอดีตสมัยที่พระองค์ยังทรงมีพระชนอยู่นะคะที่ประตูเมืองสังกัสะต้องต้องพูดดีๆเดี๋ยวพูดผิดนะเรามีที่อุทยัยธานีเนี่ยก็มีมีวัดสังกัตสะนะคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าพูดชื่อถูกหรือเปล่าแต่ว่าก็มีตักบาทเทโวโลหณะที่เป็นตักบาทดอกไม้ที่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยด้วยความที่ว่ารรมวงลีเนี่ยอยู่วัดก็เลยไม่ได้เคยไปเห็นประเพณีนี้สักทีหนึ่งเพราะวัดเราก็มีงานเราก็เลยไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมนั้นท่านจะติธรรมท่านใดอยู่ใกล้ๆนะคะก็อย่าลืมไปหรือท่านจะติธรรมที่ยังไม่มีโปรแกรมที่ไหนอยู่ต่างจังหวัดอยากจะมาดูตักบาตรเทโวโลหณนะที่มีเป็นประเพณีตักบาตรดอกไม้สวยๆงามๆเนี่ยมาที่อุทยัยธานีค่ะประชาสัมพันธ์ให้ทางจังหวัดนิดนึงนะคะ ก็เป็นประเพณีที่เมืองสังกัตสะนะเป็นสังกัตสะคีรีน่าจะเป็นชื่อภูเขาที่อุทัยนะคะไม่แน่ใจต้องขออภัยต้องศึกษาเพิ่มวันนี้อีกนิดหนึ่งละก็ในครั้งที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปโปรดพุทธมารดาเป็นพรรษาที่เจ็ดหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยพรรษาที่เจ็ดนะพระพุทธองค์ก็ ทรงไปโปรดเทพพบุตรพุทธมานดาที่เรียกว่าเทพบุตรพุทธมานดาเพราะว่าไปเกิดเป็นผู้ชายแล้วไม่ได้เป็นผู้หญิงแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรโดยมีเทพบุตรเนี่ยเป็นประธานเทพบุตรเนี่ยอยู่ชั้นดุสิตนะคะแต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยอ๋อขอบคุณค่ะอาจารย์ดุสิตสังกัสรัตนคีรีอ๋อโอเคค่ะชื่อของภูเขานะคะ ก็ตอนนั <tı ro> <functionality> <ke> ้นเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงเลือกไปที่ชั้นดาวดึงนะชั้นดาวดึงออเป็นวัดวัดสังกัสวัดสังกัสรรัตนกีรีชื่อวัดเลยนะะนึกว่าชื่อวัดสังกัสแล้วภูเขาก็ชื่อสังกัสรรัตนกีรีนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เลือกที่จะโปรดที่ชั้นดาวดึงเพราะว่าชั้นดาวดึงเนี่ย เป็นชั้นที่เทวดาชั้นที่ที่ต่ำเนี่ยกว่าชั้นดุสิตเนี่ยสามารถที่จะฟังได้ถ้าเกิดว่าพระพุทธองค์ทรงเรื่องในชั้นที่เทพบุตรพุทธมารดาไปจุติเนี่ยเทวดาชั้นดาวดึงก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้สำหรับทัศนะส่วนตัวของของของ,ของตัวธรรมวรีเองนะปกติเนี่ยอย่างที่เราศึกษาพระไตรปิฎกมาเนี่ยพระพุทธองค์จะทรงปโปรด ไขรสักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเทพบุตรพุทธมารดาด้วยซึ่งเป็นการตอบแทนพระคุณนะเพราะว่ากว่าที่จะเป็นเทพบุตรพุทธมารดาหรือเป็นมารดาหรือเป็นผู้ที่ให้กําเนิดพระโพธิสัตว์ได้เนี่ยต้องอธิษฐานนะคะต้องตั้งใจนะคะไม่อยู่ดีๆไม่ใช่ว่าโพธิสัตว์จะมาเกิดที่ท้องไม่ใช่นะคะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานหลายปีบําเพ็ญบาร,รมีมาเพื่อที่จะเป็นพุทธมารดาแต่ว่าสําหรับ พันะส่วนตัวนะคิดอีกอย่างหนึ่งว่าปกติพุทธเจ้าเนี่ยจะไปโปรดใครเนี่ยจะต้องมีคนที่จะบรรลุธรรมหรือคนที่ควรที่จะฟังธรรมของพระองค์เนี่ยที่เหมาะสมปรากฏว่าในชั้นดาวดึงเนี่ยขออภัยค่ะในชั้นดาวดึงเนี่ยต้องมีมีบุคคลที่จะบรรลุธรรมได้อยู่ในชั้นนั้น แล้วทีนี้เนี่ยถ้าพระพุทธองค์เนี่ยจะทรงไปโปรดอยู่ในชั้นดุสิตซึ่งชั้นดุสิตเนี่ยสูงกว่าถ้าพระพุทธองค์จะทรงไปโปรโดในชั้นดุสิตเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากมากที่ชั้นดาวดึงจะขึ้นไปฟังพระพุทธองค์จึงทรงเลือกที่จะโปรโดเทพบุตรพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงไม่ใช่ชั้นดุสิตหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมจบลงแล้วเนี่ยเป็นเวลาสามเดือนในเมืองมนุษย์แต่เราต้องไม่เข้าใจผิด ต้องไม่รวมกันว่าเป็นสามพระพุทธองค์นั่งเทศยังไงต้องสามเดือนไม่ฉันไม่อะไรเลยต้องต้องไม่สับสนนะคะว่ามันคนละพบกันสามเดือนของเมืองมนุษย์เนี่ยมันน่าจะใช้เวลาของสวรรค์เนี่ยเพียงแค่อาจจะเป็นหนึ่งวันขอโทษที่รับว่าเทียบเคียงไม่เป็นยังไม่รู้ว่าขนาดไหนอาจจะเป็นเวลาหนึ่งวันหรือเป็นเวลาสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงประมาณนี้แต่ว่า ไม่ใช่เวลาสามเดือนของสวรรค์ท่านท่านพูดแล้วว่าเป็นสามเดือนของเมืองมนุษย์นะสามเดือนของเมืองมนุษย์ทีนี้เมืองมนุษย์เนี่ยก็จะต้องห่างหายจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงไปอยู่บนชั้นสวรรค์นเนี่ยชั้นดาวดึงเนี่ยเมืองมนุษย์เองเนี่ยก็ต้องการที่จะมาทําบุญกับพระพุทธเจ้ากันพระพุทธองค์ซึ่งเนลมิตเนลมิตพระวรากายขึ้นมาอีกอีก,อ,กอีกพระองค์หนึ่ง นะคะเพื่อที่จะโปรดในเมืองมนุษย์ด้วย3เดือนนะคะสมเดือนเนี้ยเหมือนกับที่เราเคยได้ยินหลายหลายหลาหลายห,ายห,ายหายพระสูตรที่มีนางฟ้าเก็บดอกไม้แล้วก็เผอจิตลงไปเกิดเป็นเมืองมนุษย์พอเกิดเสร็จจนมีลูกมีล้านจนแกอายุ80แล้วนะกลับขึ้นมาเนี่ยเก็บดอกไม้ต่อ แสดงว่าอัตภาพของของความเป็นนางฟ้าเนี่ยมันยังไม่ตายเพราะว่าเพราะว่านางฟ้าเนี่ยที่อยู่บนสวรรค์หรือเทพธิดาเนี่ยเขาเป็นโอปาปติกะโอปาปาติกะโอปปาติกะกําเนิดโอปปาติกะกําเนิดเนี่ยคือคือจิตมันดับแล้วมันก็เกิดใหม่ไปเกิดเป็นเมืองมนุษย์พอเป็นอยู่ในเมืองมนุษย์ปุ๊บเนี่ยความเป็นโอปปาติกะมันก็หายไปมันมีอัตภาพไง พอมีอัตภาพปุพ๊บปึงก็ต้องอยู่ในอัตภาพนั้นจนหมดอายุไขแล้วก็ตายจากอัตภาพนั้นกลับมาเป็นโอปบปาติกะกําเนิดมาเป็นเทพที่ดาวใหม่แหมวันนี้ไปยาวมากเลยค่ะความจริงเนี่ยวัตถุป,ประสงค์ยังไม่จบนะคะจะเข้าเรื่องส้กงหน่อยเข้าไม่ได้เข้าแบบดิบๆเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าพูดถึงพูดถึงวันออกพรรษาแล้วก็เลยยาวไปเลยเพราะว่า อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ทราบว่าพอดีอาจารย์ดุสิตฟังอยู่นะคะไม่ทราบว่าในส่วนอื่นเนี่ยอำเภออื่นเนี่ยเป็นหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองเห็นในอำเภอบ้านไร่เนี่ยตั้งแต่มาอยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือที่อำเภอบ้านไร่เนี่ยวัดไหนมีกระถินถึงจะตักบาตรเทโวคือไม่ได้ตักบาตรเทโวพร้อมกันทั้งทั้งอำเภอแต่จะตักบาตรเทวโวในวันที่ทอดกระถิน สำหรับตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะเพราะว่าอาจอาจจะมีคนที่มีความคิดแตกต่างก็ถือว่าต่างคนต่างคิดเนาะไม่ว่ากันอย่าไปว่าความคิดคนอื่นต้องฝึกค่ะอย่าไปฝึกว่าดูถูกความคิดของคนอื่นว่าเขาคิดผิดเราเรายินดีในความคิดของเราแล้วเราก็ต้องยินดีในความคิดของคนอื่นถ้ามันไม่ได้บาป ความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นที่มันไม่ได้คิดชั่วที่มันไม่ได้คิดด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยต้องฝึกที่จะไม่ดูถูกความคิดของใครๆหัวใจของเรามันจะได้สะอาดถ้าเราเป็นคนฉลาดแล้วเรายังดูถูกความคิดของคนอื่นอยู่อันนั้นเรียก่ฉลาดแบบขาดปัญญาทําไมถึงบอกว่าฉลาดอย่างขาดปัญญาคนฉลาดจริงเขาไม่ปล่อยให้กิเลสมันเกิดที่ใจโดยเฉพาะทิฏฐิมานะบางทีเนี่ยเรามีทิฏฐิมานะอ่ะ เราคิดว่าเราฉลาดแล้วเราไปดูถูกคนอื่นว่าเขาโง่ไม่ได้เราลองคิดดูว่าถ้ามีใครมาด่าว่าเราโง่เนี่ยเราจะชอบไหมอะเราก็ไม่ชอบทุกคนต้องการการยอมรับทุกคนต้องการเกียรติทุกคนมีศักดิ์ศรีในตัวเองทําไมเราไม่ให้เกียรติคนอื่นทําไมเราไม่ให้ให้เอเขาเรียกว่าเคารพในศักดิ์ศรีของคนอื่นเขาไม่มีใครอยากโง่ แต่ความฉลาดมันบังคับไม่ได้ความหมายนี้น่าจะเข้าใจไม่มีใครอยากโง่ันโลกใบนี้ค่ะทุกคนพยายามที่จะฉลาดไงแต่ความฉลาดเนี่ยมันบังคับให้เกิดขึ้นทุกคนไม่ได้มงคลไม่มีความฉลาดก็อยากจะโชว์ความฉลาดมันก็อาจจะปล่อยอะไรที่เหมือนกับที่เราเรียกว่าโง่ออกมาแต่เราต้องดูหัวใจของเขาอะว่าหัวใจของเขาเนี่ยอ๋อ ไม่ทราบขพอนี้เหมือนกันอาจารย์ดุสิตบอกแต่ว่าหัวใจของคนทุกคนเนี่ยเขาต้องการการยอมรับไงเราเอาเอาหัวใจของคนเป็นหลักดีกว่าไหมอะหัวใจของคนที่เขาเขาต้องการการยอมรับหัวใจของคนที่เขารู้สึกว่าเออมีคนให้เกียรติเขาอะทำไมเราถึงไม่ให้เกียดคนอื่นทำไมเราให้เกียรติคนอื่นไม่เป็น บางทีเนี่ยทิฏฐิมานะเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวว่าเรามีอยู่พอเราให้เกียรดคนอื่นเขาไม่เป็นเนี่ยพอคนอื่นก็ไม่ให้เกียรติเราเราก็จะรู้สึกไม่ดีความฉลาดของคนเราเนี่ยมันคือการปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในในหลักการแพทย์นะคะที่เขาเรียกกันว่า EQ EQ เนี่ยคือความฉลาดทางอารมณ์มันจะสามารถปรับตัวเข้ากับโลกนี้ได้อะคนที่ปรับตัวได้นั่นคือคนที่มีหัวใจที่สวยงามที่สุดแลละแต่ไม่ใช่กระล่อนนะต้องต้องแยกออกระหว่างกะล่อนกับฉลาดทางอารมณ์แบบแบบมีสติคือฉลาดแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนกับเราแต่กะล่อนเนี่ยฉลาดแล้วคนอื่นเดือดร้อนเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวโนลาอันกันถ้าเราแยกออกได้เราจะก,ก็จะเข้าใจเรื่องนี้ ก็พูดเรื่องไหนขึ้นมาเรื่องนี้เฉยเลย <c oughs> นะคะมันก็ไปออกมาไดท้ทุกเรื่องอะ่ะจริงๆแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนให้เราเนี่ยฝึกฝึกสติเพื่อที่จะให้ทันการกระทบเมื่อเราทันการกระทบแล้วเนี่ยกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะไม่มีเมื่อกิเลสมันไม่มีนั่นแหละคือวัคซีนป้องกันความทุกข์ ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามีกิเลสแต่เราไม่ใช่พระอรหันต์ดังนั้นเราตึงต้องเจริญสติไงเพราะค,ความที่เราไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยแหละเราจึงต้องเจริญสติพระอรหันต์เองเนี่ยพระองค์เนี่ยถึงจะไม่เจริญสตินะคะหรือพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายถึงจะไม่เจริญสติเนี่ยกิเลสมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีกิเลส แต่เราเนี่ยถ้าเราไม่เจริญสติปุ๊บกิเลสมันขึ้นเลยมันพร้อมที่จะผุดขึ้นมาตลอดเวลานะคะก็พูดถึงเรื่องของวันออกพรรษาเนาะก็เลยยาวว่าที่อำเภอบ้านไล่เนี่ยอย่างวัดภูจวงเนี่ยตักบาทเทโวโลหณะเนี่ยวันที่13เห็นไหมคะเอ้ยขออภัยค่ะ14เชา้าเดี๋ยวคนมาผิดวัน14เชา้าคือหลังจากที่มีการเทศโต้รุ่งแล้วซึ่ง ได้เชิญครูบาอาจารย์เนี่ยมากเลยนะประมาณ9รูปมาแสดงธรำตลอดทั้งคืนถ้าเกิดใครฟังธรรมแล้วเนี่ยผ่านไม่นอนไม่ง่วงพระอาจารย์ก็จะให้เกียรติในการตัดสินตัวเองว่าใครที่อยู่ได้ตลอดทั้งคืนจะได้เสื้อผู้ชนะค่ะนะชิตังเมเสื้อผู้ชนะในการฟังธรรมชนะใครชนะตัวเอง ชนะอะไรชนะความม่วงชนะอะไรชนะกิเลสกิเลสในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสทั้งหมดคืออวิชชาแต่คือกิเลสที่เราง่วงนอนอะ่ะเราชนะเราฝืนเราข่มกิเลสได้จนเราไม่หลับใครที่มาวัดภูจวงในคืนวันที่ส3ถ้าเกิดว่าฟังธรรมตลอดทั้งคืนเนี่ยก็จะได้เสื้อผู้ชนะไปก็พรีเซนเตอร์ของเราใส่กันแล้วเมื่อวัน วันวันครบรอบห้าปีที่พ่อหลวงของเราจากเราไปเราทำบุญหาพ่อหลวงกันเพื่อพ่อหลวงของเราเนี่ยก็ถวายพัะตาหารพระกว๋วยเตี๋ยวไป9วัดแล้วก็แล้วก็กว๋วยเตี๋ยวอีก1,000ชามสำหรับญาติโยมที่เดินผ่านทางผ่านไปผ่านมาก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีพี่ไก่นะมาเป็นประสานให้ ยินมาร่วมกันตรงนี้ก็เรียกว่า,เ,าเป็นโครงการของทางทางสถานีตำรวจด้วยแล้วก็เราก็เลยร่วมกันนะร่วมร่วมกันในนามของอที่ตลาดบ้านไร่ที่ทําทาตรงนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าวันนั้นก็ได้ใส่เสื้อผู้ชนะไปแล้วใครอยากได้เสื้อผู้ชนะนะพี่ต๋อมก็ใส่แล้วพี่ต๋อมก็ชนะไปแล้ว น้องแอมก็ชนะไปแล้วนะคุณพิพัฒน์ก็ชนะไปแล้วนะคะเสื้อผู้ชนะใครอยาก,กได้ต้องถ้าจะได้อย่างภูมิใจเนี่ยมันต้องชนะจริงๆพอเรามาฟังทำแล้วเราชนะปุ๊บเนี่ยเราใส่แล้วพอใครถามเฮ้ยเสื้อได้ยังไงเฮ้ยเสื้อตัวเนี้ยไม่ได้เสื้อธรรมดาธรรมดานะเสื้อตัวเนี้ยมันจะต้องชนะนะถึงจะใส่ได้แล้วภูมิใจคนละอารมณ์เห็นเสื้อที่ไรภูมิใจทุกครั้งมันเป็นมนโนสุดจริต เป็นมโนโความคิดที่ดีเป็นกุศลทางความคิดเห็นไหมคะอันนี้ก็เรื่องเรื่องของตักบาตรเทโวโลหณนะในเชิญเลยค่ะพี่กวางอยากได้เสื้อผู้ชนะมาที่วัดปูจวงค่ะต้องมาคืนวันที่13ฟฝั่งเทโตลุ่งลอยกระทงวันที่13พอลอยกระทงเสร็จสองทุ่มพอเริ่มสองทุ่มตรงเป้งเริ่มบรรยายเริ่มบรรยายจนถึงเช้า พอถึงเช้าสว่างปุ๊บหกโมงเช้าใครอยู่ถึงเช้าได้เสื้อผู้ชนะค่ะนะคะพระอาจารย์เตรียมไว้สามร้อยตัวค่ะนะคะเมื่อปีที่แล้วพระพระพุทธรูปสําหรับผู้ชนะเนี่ยเตรียมไว้สองร้อยองค์ไม่พอแสดงว่ามีคนนั่งฟังที่ชนะเนี่ยเยอะมากปีนี้ก็มารุ่งกรนส้างประวัติศาสตร์ให้กับวัดพูจวงนะคะโดยการมาฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์แนวหน้าเลยนะคะต้องบอกว่ามีครูบาอาจารย์ชั้นแนวหน้าเนี่ยมาที่วัด ระดับประเทศด้วยนะคะหลายรูปมาเทศเราเราเนี่ยจะไปหาท่านต้องเดินทางไปตั้งไกลเนี่ยแต่คราวนี้วัดภูจวงเนี่ยเชิญเชิญครูบาอาจารย์เนี่ยนิมนต์มากราบนิมนต์มานะคะเพื่อที่จะมาบรรยายเป็นพออ,อสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึง ท่านสุดท้ายผอ,อ,อ,อชลิดวงสกุลค่ะใครอยากจะเห็นหน้าตาตัวจริงของท่านผอ,อ,อชลิตวงสกุลหรืออาจารย์เต้น,นะคะชื่อท่านเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาจุฬาของเราอุทัยธานีเนี่ยเชิญเลยค่ะนะครจะบรรยายเป็นคนสุดท้ายของของรายการนี้นะคะแล้วเช้ามาก็ตักบาตรเทโวโลหนะอย่างที่เราได้พูดกันพอเราฟังธรรมเสร็จเนี่ยวัดปู่จวงเนี่ยทุกปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยอมรับโยมที่มาอยู่วันหนึ่งเช้า ร้อยสองร้อยคนเช้ามาใส่บาตรตอถวายกระถินต่อแล้วค่อยกลับโอ้โหแบบว่าอึดมากนะฝึกแบบอึดมากวัดอื่นๆก็เหมือนกันทําให้ที่ที่เห็นด้วยตรงนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ดุสิตบอกเห็นด้วยว่าตักบาตรไม่ตรงกันเนี่ยมันทําให้เราได้ตักบาตรเทวเนี่ยทุกทุกวัดอย่างวัดไหนมีงานเนี่ยตอนนี้กาลังตั้งหลักอยู่นะคะว่าชวนพ,พี่นางพอดีว่ามีโยมเนี่ยนำเข้าสารเนี่ย มามอบให้กับวัดเนี่ยเป็นกระสอบอยู่สองกระสอบเลยเขาสารค่ะก็เลยอืน่าทำพัตตาหารไปออกลงทานให้กับวัดที่มีกระถินถ้าเราว่างเวลาเราได้เนี่ยเราก็อยากจะไปออกลงทานในานามของสิทธิวัดภูดจวงโดยชั้น,จนเจ้าคณะอำเภอบ้านไรคิดเอาไว้นะคะตอนนี้คิดและคิดว่าจะไปออกลงทาน นะคะแต่ว่าดูสถานการณ์ไม่น่าที่จะมีปัญหา80%ของหัวใจไปเรียบร้อยแล้วนะคะออกโรงทานในวัดโซนเนี้ยทั้งหมดเลยกะว่าวัดไหนที่ท่านเราทราบข่าวว่ามีมีมีกระถินเนี่ยเราก็จะไปออกโรงทานกันนะคะก็ต้องดูอะไรหลายอย่างแต่ข้อาสารแล้วมีแล้ว <laughs> ข้อาสารแล้วมีแล้วเราจะไปออกโรงทานมีข้อาสารแล้วก็ถ้าเป็นโซนเป็นข้อาสารหรืออาจจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวนี่มันน่าจะเบื่อกันแล้วมั้งคะเพราะว่าออกบ่อยเหลือเกินเลยจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่คือถ้าเกิดใครมองว่ามันเรื่องซ้ำๆหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เราได้แน่ๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจคําว่าบุญเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันถูกกุศลเนี่ยเคลือบเอาไว้ถึงข้างในมันจะมีอ,อกุศลอยู่มีกิเลสอยู่ที่เรียกว่าอนุสัย เพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่กุศลเนี่ยเปลือกบางๆเนี่ยมันเคลือบเราไว้อย่างน้อยๆเน,นี่ยพฤ,ฤ,ฤติกรรมการแสดงออกต่างๆที่เรามีต่อกันเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ดีถ้าพฤ,ฤติกรรมการแสดงออกที่มีต่อกันมันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยการกระทบกันมันก็กระทบกันด้วยบุญเมื่อเรากระทบกันด้วยบุญเนี่ยวิบากวิบากที่เป็นกุศลมันจะเกิดขึ้นกับเรานั่นหมายถึงว่าเราจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้น ถ้าเรามีวิบากเราทําบุญไว้ดีเนี่ยถึงจิตของเรามันยังมีกิเลสอยูอ่เราไม่ใช่พระอาหารหนะันต์น่ะแต่ว่าเราทําแต่สิ่งที่ดีๆพูดแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยสิ่งที่ดีๆมันคือวิบากกลับมาหาเราแน่นอนค่ะทันยติธรรมเรามาพูดกันต่อดีกว่าเพราะไม,ไม่อย่างนั้นนะคะตักบาทเทโวโลหนะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่านี่ก็ใกล้แล้วนะคะวันนี้สิบเอ็ดค่าพรุ่งนี้สิบสองค่านะคะสอบอารมณ์อีกหนึ่งครั้ง หลังจากนี้ไปก็ไม่ได้สอบอารมณ์โยคียละหรือแต่โยคยีที่มาร่วมปฏิบัติแบบ7วันเนี่ยก็ยังสอบอารมณทุกวันช่วงนี้เนี่ยสอนทุกวันช่วงบ่ายนะช่องบ่ายก็มีสอนตลอดรูปภาพต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณพี่หนึ่งนะพี่หนึ่งสาธิตคู่บาร,รมีพี่ต๋อมขอขอบคุณคุณพิพัฒน์คุณเป้าเป็นตากล้องมาถ่ายรูปให้เยอะมากเลยแล้วก็ถ่ายรูปสวย ตั้งใจว่าอยากจะโพสต์บรรยากาศของงานเนี่ยให้ท่านได้ที่ทำได้เห็นกันในการเลี้ยงอาหารเาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหนึ่งพันชามเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าไม่มีเวลาพี่หน่อยโอนเงินมาแล้วนะคะพี่หน่อยโอนเงินมา,าตั้งใจว่าจะเป็นจะเป็นตัวแทนในผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปวัด อุทยานรรมดงยางก็จะขอเป็นตัวแทนนำปัจจัยเนี่ยหารเป็นสองส่วนนะหรือว่าพี่หน่อยบอกว่าพี่หน่อยให้ให้วัดละพันเป็นทุนเป็นกองทุนพี่หน่อยตอนนี้พี่หน่อยให้มามอบมอบสำหรับจริงๆพี่หน่อยทำวัดป่าจริยธรรมต่างหากไปแล้วนะคะแต่ว่าอยากสนับสนุนสิ่งที่เราคิดเรียกว่าเป็นพี่สาวใจดีนะพี่ใหญ่ใจดีจริงๆมอบให้มาสามพันหนึ่งพันสำหรับวัดป่าจริยธรรม หนึ่งพันสำหรับอุทยานทำดรงยางแล้วก็อีกหนึ่งพันสำหรับเลี้ยงอาหารคนบนรถก็คือบอกพี่หน่อยไปว่าพี่หน่อยเดี๋ยววันที่ที่ยี่สิบสองเนี่ยหนูเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารญาติโยมที่จะขึ้นรถเดินทางไปที่วัดป่าจริยธรรมตอนเช้าพี่หน่อยบอกถ้าง,งั้นพี่ร่วมด้วย1,000บาทคือถ้าทำอะไรร่วม้วยหมดเลยอย่างระพุทธรูปเนี่ยพี่หน่อยก็1000บาท ะะก็เรียกว่าเป็นสนับสนุนเกี่ยวกับการทําความดีทุกรูปแบบเลยยังบอกอีกนะครั้งแรกก็หนักใจเหมือนกันพี่หน่อยบอกว่าอ,อ,อาจารย์หนูเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะทำบุญพระพุทธรูปด้วยพระแก้วมรกตซึ่งเดี๋ยวเราจะไปถวายกันมีคุณมออีคุณอ้อยฤดูร้อนอาจารย์ธรรมวรรีฤดูฝนเรียงฤดูนะคะไม่ได้เรียงความใหญ่นะคะเรียงตามฤดูส่วนคุณหมอสมชายดีใจมากที่ได้ร่วมสร้างบาร,รมีแล้วก็ถวายพระพุทธรูปกับคุณหมอสมชายก็ คุณหมอสมชายฤดูหนาวค่ะเพราะท่านเกิดฤดูหนาวนะคะก็ประมาณาสามองค์พี่หน่อยก็อาจารย์พี่ร่วมด้วยคนแรกอีกเหมือนกัน1,000บาทเป็นต้นบุญแล้วก็ซิปบอกอีกต่างหากว่าถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวพี่ช่วยตอนนี้ให้อาจารย์บอกบุญคนไปก่อนไปไปมา,ม,ามาก็ปีนี้ก็เลยโชคดีว่าพี่หน่อยเนี่ยเริ่มต้นให้นอร์เวย์ค่ะ คนปิดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เต็มเนี่ยคือพี่เมฆขลาเดนมานร์กนะประธานสมาคมวัดวัดแดนไทยที่เดนมาร์กพี่เมฆขลารวบรวมมาให้อีก8,000บาทปิดจบเลยค่ะพระพุทธร,รูปาพระแก้วมรกตฤดูฝนนะคะก็เรียบร้อยโอนเงินไปให้คุณอ้อยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทุกอย่างมก็ลงตัวแบบสบายๆแล้วก็ไม่ได้ไปดิ้นรนที่จะไปหาอะไรมากมายนะคะ ก็คืออยากที่จะให้ทุกคนมีความสุขกับบุญไม่เครียดไม่ตึงไม่รู้สึกว่ามันหนักทําบุญมันต้องสบายสบายมีแค่ไหนก็แค่นั้นไม่มีหน้าที่จะต้องรักษาค่ะแค่ไหนก็แค่นั้นสาหรับธรรมวดรีไม่ไม่เยอะนะคะพยายามหัดด้วยหัดตัวเองให้มันสบายสบายเมื่อก่อนน่ะหนักใจพอรับหน้าอะไรไว้ปุ๊บเราเริ่มรู้สึกหนักใจแล้วมันบุญมันก็เลยไม่สบายแต่ตอนนี้ถ้ามันไม่มีขึ้นมาเราก็เราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยนะคะ ก็คือเราก็ตั้งใจแล้วก็ทำหรือดูตรงไหนทำได้อะไรได้คือมันยังไม่ถึงจังหวะนั้นสักทีหนึ่งคือชีวิตช่วงนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่มีจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่มันเหมือนกับสบายสบายทำบุญกันไปนะคะก็ขออนุญาตอนุโมทนาบุญพี่หน่อยเริ่มต้นบุญอีกแล้วนะคะสำหรับในส่วนของอพ้าป่าไอก้กระถินวัดป่าจริยธรรม1,000บาทกระถินวัดพุทธวัดวัดอุทยานธรรมรงยาง1,000บาทแล้วก็ค่าพระทหาร เออขอโทษทีค่าอาหารเลี้ยงพระด้วยนะคะถวายพระบนรถด้วยแม่ชีแล้วก็ญาติโยมบนรถอีก1,000บาทนะคะทีนี้เนี่ยวัตถุประสงค์นะคะเมื่อวานเราพูดถึงจริงๆแล้วทำไมตัวเองถึงเอานำวัตถุประสงค์เนี่ยในการบัญญัติสิกขาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาอ่านหรือมาอธิบายให้กับญาติธรรมที่กำลังฟังรายการอยู่ฟังเพราะอะไรนะคะเพราะอะไร วัตถุประสงค์เนี่ยในการในการบัญญัติเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยถ้าใครที่เป็นผู้นําหรือมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้นําในอนาคตควรศึกษาไม่ใช่เป็นผู้นําแบบผดเด็จการผู้นำเนี่ยจะพูดอะไรจะสั่งอะไรจะบัญญัติอะไรเนี่ยมันจะต้องมีหลักการไม่ใช่ว่าฉันชอบแบบนี้เธอต้องเอาแบบนี้เธอไม่ได้อย่างฉันเธอไปจากนี้เลย ไม่ใช่พู้นาจริงๆเนี่ยมันมันมันอยู่กับคนน่ะมันเลี้ยงหัวใจกันอยู่อะอาหารเนี่ยมันมันอาจจะเลี้ยงหัวใจของคนที่ชอบชอบชอบทานได้นะแต่ว่าอาหารเนี่ยมันเลี้ยงหัวใจของคนมีอุดมการณ์ไม่ได้คนมีอ,ด arn, อุดมการณเขายอมอดนะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอาหารซื้อคนมีอุดมการ์ไม่ได้มันเลี้ยงได้เฉพาะว่าอา,อาจจะเป็นน้ําใจกันนะ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเรา,เราเลี้ยงคนมีอุดมการเนี่ยต้องดูวัตถุประสงค์พระเจ้าขอทบทวนก่อนนะคะวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่บัญญัติหรือตั้งกติกาขึ้นมาเนี่ยหรือมันแม้กระทั่งการตั้งกฎหมายหรือตั้งอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยต้องดูหลักการนี้นะคะอันดับแรกเนี่ยพระอ,องค์ทรงดูเรื่องของประโยชน์ที่แก่ส่งแล้วก็ส่วนรวมนะคะก็คือเพื่อความ เพื่อความรับว่าดีแห่งสง่์ก็คือทุกคนต้องเห็นว่าดีนะคะแล้วก็อยู่ดีๆก็ไม่ได้พูดว่าดีอย่างเดียวคือคือต้องทรงแสดงชี้แจงให้เห็นคุณละโทษและทุกคนยอมรับเหมือนกันถ้าเราจะตั้งกติกาอะไรขึ้นมาสักอย่างในสังคมเนี่ยหรือในบ้านของเราเนี่ยเราต้องมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยเราต่อไปเนี้ยเราจะทําแบบนี้กันดีไหมแล้วข้อดีมันคือแบบนี้ ข้อเสียมันคือแบบนี้โอเคไหมอย่างเงี้ยมันจะไม่เบียดหัวใจใครแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ถามใครเลยเราถือว่าเราเป็นผู้นําเราถือว่าเราเป็นคนเ,เป็นใหญ่ในบ้านอะไรเงี้ยหรือเป็นใหญ่ในสังคมหรือเราเป็นเป็นประธานไปแล้วก็แล้วแต่ฉันสั่งให้เธอทําแบบนี้เธอต้องทําเพราะว่าฉันมีอํานาจถามว่าคนเนี่ยทาตามหรือเปล่าทําแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่ได้คือหัวใจของเขา คุณไปบีบหัวใจของเขาอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณถามเขาะสักคำหนึ่งน่ะนั่นหมายถึงว่าคุณกําลังให้เกียรติเขาอยู่เขายอมคุณอยู่แล้วในฐานะที่คุณเป็นผู้นําเนี่ยแต่ขอไอ้คุณมีอะไรคุณบอกเขาสัหน่อยนอกเสียจ,จากว่าวงเล็บเจอคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะเจอคนที่ขาดสติเจอคนที่ไม่ไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้เนี่ยมันคนที่เป็นผู้นําเนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดการกับคนแบบนี้เองนะคะทีนี้ ข้อที่สองเพื่อความผาสุกแห่งสงเพื่อความผาสุกแห่งสงหรือคำว่าสงเนี่ยในพุทธศาสนาของเราคือส่วนรวมที่เราพูดว่าสังฆทานถวายสังฆทานก็คือถวายทานให้กับหมู่สงคือส่วนรวมนั่นเองทีนี้เนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคิดถึงส่วนรวมเป็นใหญ่ไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองถ้าคิดถึงตัวเองนั่นคือเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัว เราทําอะไรในบ้านเนี่ยเราเอาความสุขของตัวเองเป็นใหญ่อ่ะถ้าฉันไม่สบายอะโอ๊ยไม่เอาหรอกอย่างนี้ไม่เอาฉันไม่ทำไม่ได้ฉันคนเดียวทมาไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันน่ะคนอื่นเนี่ยเขาเดือดร้อนกับกับสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้น่ะคือคุณสะกดคําว่าเสียสละไม่เป็นบางทีเราไม่รู้หรอกว่าบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นตัวเองเนี่ยจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยบางครั้งเชื่อหรือเปล่าว่า ต้องใช้ความเสียสละเนี่ยหลายอย่างมากบางทีเนี่ยมีคนบอกอาจารย์ธรรมวรลีทําแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราติดงานนะเราติดนู่นเราติดนี่เราติดนั่นย่ีย่ยหมดเลยเราตัดสิ่งที่เราติดทิ้งไปเราเอาสิ่งที่เขาสําคัญก่อนขึ้นมาแต่เขาไม่รู้หรอกเขานึกว่าเฮ้ยอาจารย์ธรรมวรลีเนี่ยว่างตลอดบอกตอนไหนก็ได้ตอนนั้นแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่เลยเขาไม่รู้หรอกว่า เราใช้หัวใจของเราเนี่ยเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่จําเป็นไปเท่าไหร่แล้วบางทีเรื่องส่วนตัวเนี่ยอย่างง่ายๆเนี่ยเรื่องส่วนตัวที่ห้องหรือเป็นการดูแลตัวเองเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นอย่างเสื้อผ้าเนี่ยบางทีเนี่ยต้องมาซักกลางคืนวันนี้ตั้งใจเช้ามาจะซักผ้าซะหน่อย่เงี้ยปรากฏว่าอา้าวมีงานเข้ามาเอ้ยไม่เป็นไรผ้าไว้ทีหลังคือเรื่องส่วนตัวเนี่ยตัดทิ้งไปก่อนเลยเอาเรื่องส่วนรวมก่อน ทีนี้คนที่มาคุยกับเราเนี่ยเราไม่เคยบอกไงว่าเราเนี่ยสละนะเราอะไรนะเพราะอะไรเรากลัวเขาจะเกงใจเราเพราะเราก็อยากที่จะช่วยเขาแล้วแหละเราก็เลย,เยตัดเรื่องส่วนตัวไม่บอกหรอกว่าเราตัดอะไรไปบ้างจนบางทีเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยน้อยใจเมื่อก่อนสมัยก่อนนะคะเมื่อก่อนน้อยใจว่าจนชีวิตแทบจะไม่มีเรื่องส่วนตัวเหลืออยู่เลย แต่คนที่อยู่กับเราเนี่ยมันเหมือนกับไม่เข้าใจเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบาร,รมีมันยังไม่ไม่เข้มแข็งพอมันน้อยใจนะว่าเฮ้ยทำไมเราแทบจะไม่เหลือความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแต่ทําไมคนหนึ่งเป็นอย่างนี้กับเราทําไมยังไม่จบไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสละแล้วสละเลยสละเองไม่มีใครขอร้องไม่มีใครเขาบังคับให้สละสละเองเขาจะได้ต้องรับผิดชอบตัวเองถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาก็ต้องหาทางแก้ไขให้กับตัวเองพอแล้วจบอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ ต่อไปเนี่ยพระพุทธองค์จะดูหรือจะบัญญัติอะไรสักอย่างหนึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงดูว่าประโยชน์ต่อบุคคลบุคคลเนี่ยเพื่อข่มคนที่เก้อยากหรือบ้านเราขอภยัยเรียกว่าหน้าด้านให้มันมีกติกาขึ้นมาเนี่ยดูซิว่าจะมีคนที่กล้าฉีกกติกาไหมกล้านอกเกติกาไหมเนี่ยเอาไวข้ข่ม ถ้าเราไม่มีกติกาไว้มันคุยกันไม่ได้มาคุยทีหลังเฮ้ยเธอฉันว่าตามความเหมาะสมนะแบบเนี้ยมันผิดเขาไม่ดูหรอกเขาดูว่าคุณเนี่ยไม่มีวุฒิภาวะคุณคิดไม่ได้อย่างฉันอย่างงู้นอย่างงี้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีกติกาขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเราไปบอกเขาว่าเนี่ยกติกาข้อเนี้ยมันว่าแบบเนี้ยเอาไวข้ข่มคนเก้อยากเนี่ยอันนี้ข้อเนี้หรือเพื่อความอยู่ผาสุขแห่งพิสูพผู้ดีงาม ก็คือป้องกันป้องกันคนดีๆเนี่ยไม่ให้คนที่เกอ้อยากเนี่ยเอาเปรียบมันจะมีกติกาไงะคะเพราะว่าในในในสิกขาบทเนี่ยหรือการบัญญัติสิกขาบทต่างๆเนี่ยมันมีบทลงโทษใครที่ล่วงละเมิดเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าล่วงละเมิดหรือไม่ล่วงละเมิดเนี่ยเราก็ต้องดูสิกขาบทเป็นหลักเอาสิกขาบทเนี่ยมาคุยกันว่าเนี่ยสิกขาบทข้อเนี้คุณผิดแบบนี้แบบนี้นะปรับ อาบัตปาจิตตีปรับอาบัตปาราชิกปรับอาบัตสังฆาธิเศษปรับอาบัตทุลใจอย่างเงี้ยมันก็ต้องว่าเป็นเรื่องๆไปทีนี้เมื่อปรับมาใช้กับชีวิตประจําวันของเราที่เราอยู่ในครอบครัวเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราตั้งกฎตั้งกติกาหรือเราเป็นหัวหน้าชุมชนเราตั้งกฎกติกาอะไรในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องดูว่าเนี่ยคนคนเนี้ยเขาทําผิดทําให้ประชาชนคนอื่นทําให้ผู้ร่วม ใช้ชีวิตในสังคมของเราเนี่ยเดือดร้อนเขาผิดอะไรมันก็จะสามารถพูดได้ว่าคนคนนี้ผิดยังไงไม่งั้นพูดไม่ได้ถ้าไม่มีกฎกติกาขึ้นมาเพราะฉะนั้นกฎกติกามันตั้งเอาไว้สําหรับจัดการกับคนต่างๆนะคะใช่ค่ะเกอ้อยากแปลว่าเกอ้อไม่เกอ้อเขินอะ่ะเกอ้อยากอะ่ะถ้าเกอ้อง่ายก็อายง่ายเกอ้อก็คือเขินนะคะเกอ้อง่ายก็คืออายเป็นแต่เกอ้อยากก็คือหน้าด้าน นะ,ะแล้วก็ว่าโดยประโยชน์แก่ความบริสุทธิ์แก่ชีวิตทั้งกายและใจในส่วนอีกสองข้อที่เราพูดไปแล้วเมื่อวานก็คือเพื่อปิดกั้นกิเลสท,ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อปัดเพื่อบำบัดอัสะวะที่มีอยู่คือถ้าเกิดว่ามันมีกติกาสังคมเนี่ยคนที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ถูกลบกวนน้อยกิเลส ที่มันจะเกิดขึ้นมาทีนี้ถ้าพูดถึงของส่วนรวมหรือของชุมชนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ร่วมกันในสังคมเราพูดถึงประโยชน์ข้อนี้เนี่ยถ้าเราจะมาประยุกต์ก็คือความสุขที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ง่ายท้าให้ความสุขเนี่ยมันมันมันไม่ถูกไม่ถูกหลังแก่ไม่ถูกล่วงเกินไม่ถูกละเมิดแล้ในเวลาเดียวกันเนี่ยบาบัดความทุกข์ที่มีอยู่ คือคนเราเนี่ยถ้ามันทุกซ้ำทุกซ้อนทุกแล้วทุกอีกเนี่ยมันก็จะต้องหนักทำยังไงมันถึงจะความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันถึงจะเบาบางลงไปทีนี้เนี่ยอีกสองหมวดที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือว่าด้วยประโยชน์แก่ประชาชนนะคะว่าด้วยประโยชน์แก่ประชาชนคือเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ซึ่งบางทีเนี่ยเราทําความดีเนี่ยอย่างที่พี่ปีพูดบ่อยๆสร้างภาพสร้างภาพดีเอ่อในการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่นเดินขึ้นมาเนี่ยอย่างโยมเนี่ยที่เราขอความร่วมมือออโยคี oki, ถึงเวลาแล้วเดินเป็นแถวขึ้นมานะช้าๆโอ้ยจะสร้างภาพไปทําไมเนยเมื่อความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสร้างแค่าภาพแปบ๊บเดียวเองมันไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาไม่ใช่คุณรู้ไหม เมื่อวานก็พูดเรื่องนี้อยู่คุณรู้ไหมว่าภาพที่คุณสร้างอ่ะหัวใจของคนคนหนึ่งเนี่ยมันเกิดความเลื่อมใสมันเกิดความศรัทธาคุณได้บุญแล้วนะคุณได้บุญแล้วแต่ถ้าคุณทำอะไรที่มันผิดเนะี่ยมันไม่ถูกต้องนะ่ะทำให้คนเกิดความเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาเสื่อมความศรัทธาของวัดเขาอย่างเงี้ย อย,อย่างการที่มาปฏิบัติที่วัดภูจวงเนี่ยเรามีรูปแบบของเราอยู่อาจารย์ธรรมวรลีก็พูดไปว่ามันมีรูปแบบดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระอาจารย์ก็พูดเราปิดว่าจ้าอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยถ้ามีโยคีคนไหนเข้ามาแล้วคุยหรือโยคีที่อยู่เก่าโอ๊ยชวจงคนนั้นคุยชวนคนนี้คุยเนี่ยเราบอกว่าก็แค่คุยเองไม่ได้ก็คือเราไม่มีใครเสียหายอะไรมันไม่ใช่คุณยอมตัวเองเข้ามาอยู่ในรูปแบบของเราแล้วอ่ะ คุณทํานอกกติกาเนี่ยคุณกําลังทําเสียชื่อเสียงของวัดคุณไม่รู้ตัวเลยคุณคิดไม่ได้อันเนี้ยมันคือชื่อเสียงภาพที่ดีๆที่ออกมาเนี่ยมันทําให้คนชื่นชมแต่ภาพที่มันไม่ดีออกมาเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกไม่ดีเราทําไม่ได้อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานเรื่องของออนางละครที่มาถามพระพุทธเจ้าอะว่าตัวเองเนี่ยทำให้คนมีความสุขเนี่ยน่าจะได้ขึ้นสวรรค์ แต่พุทธองค์ตรัสว่าตกหนรลเพราะว่าความสุขที่คนดูเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากกามลาคะไม่ใช่ความสุขที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจของกุศลทําให้หัวใจของคนมีกามลาคะทําให้หัวใจของคนเนี่ยมีลาคะทําให้หัวใจของคนมีโลภะมันคือกุศลหมดอกุศลหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะได้บุญได้ยังไงคนที่ทําให้คนอื่นเป็นอกุศลคนนั้นก็ตกหนรล คนกขาตกนรกทีนี้ในเวลาโดยกันอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ายุคนี้ไปยุคโควิดเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอการช่วยเหลือกันอย่างเช่นมีคนมาถามว่าอาจารย์เนี่ยมีมีคนมาขอเงินขอยืมเงินแล้วตัวเองเนี่ยไม่ให้เพราะเราก็ไม่มีเหมือนกันทีนี้เนี่ยเขาทุกข์ใจเขาทุกข์ใจเนี่ยบาปไหม เรากําลังทําให้เขาทุกข์ใจเนี่ยเราบาปไหมนะคะทีนี้กข็ขออนุญาตพูดเป็นอย่างเรื่องๆไปว่าคนที่เขามาขอยืมเงินเขาคงคิดว่าเราเอาพึ่งได้แต่ทีนี้เนี่ยเราปฏิเสธไปเนี่ยแล้วเขาทุกข์เนี่ยมันเป็นคนเราประเด็นกันเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเบียดเบียนเขาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเบียดเบียนเขาแล้วเขาเป็นทุกข์แต่ว่า เขาเนี่ยตั้งใจจะมาขอยืมเงินเราแล้วเขาไม่ได้แล้วเขาก็เป็นทุกข์เพราะความอยากของเขาไม่ใช่เพราะกิเลสข,ของเราคนละอันถ้าเราเข้าใจวิปัสสนากรรมฐานหรือเราเข้าใจเรื่องของสภาวธรรมเนี่ยเราจะไม่สับสนเรื่องพวกนี้เขามาขอเราเขาอยากแล้วเขาไม่ได้เขาก็คือผิดหวังแล้วเขาก็ทุกข์เพราะว่าเขามีปัญหาหรือเขามีอะไรเรื่องส่วนตัวนี่อีกเรื่องหนึ่งนะอย่างตัวเองเนี่ยบอกตรงๆว่าทําธุรกิจหรือทําอะไรเนี่ยก็มีคนช่วย แต่ว่าต้องบอกว่าที่เขาช่วยเหลือมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นบุคคลที่เขามีกำลังเพียงพอในระดับหนึ่งนะคะก็ช่วยเหลือมาเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณโอกาสหนึ่งเนี่ยคงจะประกาศนะคะบอกกับหลายๆท่านให้ทราว่าเป็นใครบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสภาวะถ้าเกิดว่าเราไม่มีวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย แทบจะอยู่ไม่ได้นะคะปัญหาลุมเล้ามากต้องประมาณสักปีสองปีได้ตั้งแต่ปีที่แล้วโควิดปีที่แล้วนะคะก็มเีเรียกว่ากัลยาณมิตรที่เป็นเป็นผู้ที่ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมุติเขาไม่ช่วยเขาไม่ช่วยเราเนี่ยถามว่าเราจะเราทุกเนี่ยเขาบาปหรือเปล่าเขาก็ไม่บาปเพราะว่ามันเป็นความทุกข์ของเรา ซึ่งมันเป็นปัญหาของเรามันเป็นวิบากของเราวิบากของเราเราก็ต้องแก้ไขเอาแก้อันนี้ไม่ได้เราก็ต้องแก้ตัวอื่นเราไม่ได้โทษใครแต่ถ้าเกิดว่าคนที่คนที่ไม่ได้ให้เนี่ยคนที่ไม่ได้ให้เนี่ยแล้วรู้สึกว่าบาปเนี่ยไม่บาปค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้ใครเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราบาปเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาของเราอย่างไรอันนี้ต่างหากที่เราจะต้องคุยกันต่อไปนะคะ ทีนี้เนี่ยในการตัดสินหรือการตั้งกติกาต่างๆเนี่ยพรทองค์ทรงดูถึงประโยชน์แก่ประชาชนก็คือสร้างภาพที่มันเป็นภาพแห่งบุญขึ้นมาแล้วก็เพื่อความเลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากว่ารักษาศรัทธาแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความศรัทธามากขึ้นแม้กระทั่งบ้านของเราวัดของเราเนี่ยเราจะบอกว่า ฉันอยู่บนโลกใบนี้ฉันไม่แคร์ใครว่ราฉันกินเงินของฉันพูดได้แต่คนจะหมดความศรัทธาคุณถือว่าคุณมีเงินคุณจะด่าใครก็ได้คุณมีเงินบ้านของคุณคุณจะทิ้งขยะกลางบ้านก็ได้ทุกคนเคาไม่ว่าอะไรอ่ะแต่ความเลื่อมใสในตัวคุณเนี่ยมันลดลงและเพราะว่าเราบ้านเราเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนอย่างเช่นว่าเราอยู่ในชุมชนเนี่ยเราบอกเราจะทิ้งขยะบ้านของเราให้มันเหม็นไหม่หมดเลยก็ไม่แคร์ใครว่าบ้านฉัน แต่คุณอยู่ในชุมชนอ่ะบ้านอื่นเขาสวยงามสะอาดหมดบ้านคุณลกสกรปรกอยู่บ้านเดียวเนี่ยคุณบอกว่าบ้านของคุณก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรแต่คุณก็จะไม่ได้รับความเลื่อมใสคุณก็จะถูกหลังเกียรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ข้อต่อไปคือข้อสุดท้ายเนี่ยไม่เกี่ยวกับบุคคลแต่ว่าเราเนี่ยเอามาพูดได้ก็คือเป็นข้อที่ว่าด้วยเรื่องประโยชน์แก่พระาศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะดูว่าในการบัญญัติ พระธรรมวินัยหรือในการบัญญัติสิกขาบทเนี่ยพระพุทธองค์ทรงมองว่าต้องเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา,ษาทีนี้ถ้าเราจะนำมาประยุกต์ให้ใช้กับชีวิตของเราในการปกครองดูแลบ้านของเราในการดูแลชุมชนเล็กๆหรือชุมชนใหญ่ๆของเราเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเรามันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อบ้านของเรามันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อ สิ่งที่เราเนี่ยไปอาศัยอยู่ตรงนั้นนะคะคือเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมนะคะพระสัทธรรมเนี่ยจริงๆแล้วในพุทธศาสนาก็คือพระสัทธรรมมีอยู่สามอย่างพระสัทธรรมคือปริยัติหลักการปฏิบัติวิธีการแล้วก็ปฏิเวทคือผลทั้งสามอย่างเนี่ยต้องตั้งมั่นได้ถ้าบัญญัติอะไรไปแล้วเนี่ยมันขัด ต่อพระสัตธรรมทำให้ปริยัตเสื่อมหายทําให้การปฏิบัติมันลําบากหรือทําให้ผลมันเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งนั้นพระองค์ไม่ทรงบัญญัติทีนี้กลับมาที่ชุมชนของเรากลับมาที่การเป็นอยู่ของเราว่าสิ่งที่เราบัญญัติแล้วเนี่ยหรือสิ่งที่เราตั้งกติกาขึ้นมาในสังคมเนี่ยมันทําให้มันทําให การปฏิบัติหลักการที่เราเคยมีอยู่เดิมเนี่ยหายไปหรือเปล่าในการปฏิบัติเดิมของเราที่ดีๆอยู่เนี่ยมันหายหรือเปล่าแล้วผลที่มันควรจะได้เนี่ยมันมีหรือเปล่าดูอันนี้นะคะข้อสุดท้ายค่ะวันนี้ขออนุญาตเลยนิดนึงนะคะขอบคุณคุณอ้อยขอบคุณคุณดาเลศนะคะข้อสุดท้ายก็คือเพื่ออนุเคราะห์วินัยและทําให้มีบทบัญญัติสําหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบก็คือเป็นหลักเกณฑ์เอาไว้ นะคะกฎกติกาเนี่ยมีเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบใครผิดใครถูกอาเอาหลักเกณฑ์เนี่ยมานั่งวิเคราะห์กันเหมือนกับกับคนที่ทําผิดกฎหมายอะเอาหลักเกณฑ์มาคุยกันจบค่ะ <c oughs> นะคะวันนี้ก็วัตถุประสงค์ของการบัญญัติสิกขาของพระเจ้าหรือการตั้งกติกาขึ้นมาในสังคมของเราเราก็ใช้หลักการเนี่ยตามแนวทางของพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะสามารถนํามาใช้ได้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอเกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรม ท่านเจ้าวาดวัดป่าจริธรรมขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอชลิดวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวริริรวมไปถึงขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวริรมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ